ตรีเพชรโปรดักชั่นทีทีวีนิวรับผลิตสื่อโฆษณาวิทยุโทรทัศน์มิวสิกวิดีโอภาพยนตร์สารคดีตัดต่อวิดีโอรับทำขวัญนาคโดยศิลปินแห่งชาติชั้นนำรับจัดงานแสดงแสงสีเสียงดารานักร้องตลกให้บริการเช่ากล้องถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อมัลติมีเดียทุกชนิดนิตยสารทุกประเภทรับปั๊มแผ่น DVD VCD ครบครันครบวงจรกับตรีเพชรโปรดักชั่นใกล้ๆในราคาที่เป็นกันเองสนใจสอบถามได้ที่081-103-0844หรือคลิกไปที่ ttvnew.in.thตรีเพชรโปรดักชั่นทีวีนิวรับข่าวสารเรื่องที่ท่านต้องการรู้วิธีไหว้ให้ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างไรศักดิ์สิทธิ์อย่างไรทำไมมีคนมามากมายทำไมคนเราถึงต้องไปเขาพิจิกูลที่ถูกต้องเราจะไหว้อย่างไรไหว้รอยพระพุทธบาทเพื่ออะไรถ้าแดงมีอะไรคนไปกราบไหว้ทำไมต้องเขียนนมัสการรอยพุทธบาทเทพเจ้าแห่งเขาพิจิกูลเพื่อสิริมงคลสร้างบุญบารมีให้กับชีวิตสมัครสมาชิกรับข่าวสารผ่านมือถือสมัครบริการฟรีโดยท่านกดดอกจันตามด้วยหมายเลข47415555 01และกดโทรรับข่าวสารพฤติกรรมเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล่นลับตำนานเรื่องราวเป็นไปเป็นมาของรอยพระพุทธบาทของเขาเพลงแหล่ตำนานเขาคิดจะกูดเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อเขียนและเขาคิดจะกูดสิ่งมหัศจรรย์บนยอดเขาและความศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องจริงในอัลบั้มตำนานเพลงเขาคิดจะกูดเมื่อปี2513มีชายห้ามทำไม่เข้าทางขับร้องโดย2ศิลปินแห่งชาติไว้พจน์เพชรสุพรรณเจริญสุขงามทุกท่านวันจิตศรีประจักษ์แสวงบุญตากรุงศรีวิไลศรีไพรไทยแท้นุจรีศรีราชาตรีเพชรนารายพันธ์พร้อมภาพยนตร์ชีวประวัติเขาคิดจะกูดสื่อได้ที่นี่ใครเป็นคนค้นพบของรอยพระพุทธบาทจากเรื่องจริงที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านเป็นใครมาจากไหนในชีวประวัติหลวงพ่อเขียนวันนี้ในรูปแบบ VCD และนำแสดงโดยกรุงศรีวิไลฤทธิ์ลือชายอดชายเมฆสุวรรณตรีเพชรนารายพันธ์และทีมงานนักแสดงตำนานเขาคิดจะกูดคุณเป็นเจ้าของหรือยังแผ่นละ100บาทเท่านั้นรายได้การกุศลโครงการนำวัดเข้าสู่บ้านสร้างวิมานในครัวเรือนเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกันเหมือนเดิมครับกับเวลาเดียวกันนี้นะครับกับรายการมันที่กราบแดนสยามนะครับที่ผมจะพาท่านไปชมหลายสถานที่ครับพิธีกรรมพิธีการต่างๆนะครับเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์นะบนแผ่นดินไทยเราที่บันทึกไว้นะครับบางที่บางแห่งนะยังไม่ได้เปิดเผยบางที่บางแห่งไม่มีใครรับรู้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูนะสถานที่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวแปลกหรือไม่แปลกแต่แล้วแต่นะครับที่เราต้องบันทึกไว้นะครับเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวของอภินิหารต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปท่านผู้ชมไปกันนะครับสนับสนุนโดยสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันว่านยาหม่องแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันหอม
แผนโบราณต้มปูเซินทำให้ร่างกายและสุขภาพแข็งแรงดีจริงทำไมถึงเชื่อเรื่องนี้อย่างนี้เหรอครับเพราะมันไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะท่านมาเลือกเราเป็นสื่อแล้วเราก็ไม่ได้อยากเป็นใช่ไหมไม่มีใครอยากเป็นไม่ใช่ง่ายลำบากจะตายอยากนอนก็ไม่ได้นอนอยากพักก็ไม่ได้พักไปไหนก็ต้องไปคือเขาเรียกร้องเท่าไหร่ก็ต้องไปบางทีลูกศิษย์ลูกหาเจ็บป่วยยังไงจะยังไงก็ต้องไปดูบางคนจนเน่าก็มีแผลมันเน่าอย่างนี้น่ะครับไปดูไปรักษาบางคนก็เดินไม่ได้อย่างนี้น่ะครับมันเป็นอัมพาตมาฝึกไปอย่างนี้เนี่ยก็ไปรักษาเขาก็หายก็ดีแล้วก็เชื่อลุงเทพลุงเจ้าพอเราเป็นสื่อแล้วทำยังไงได้เราผ่านเป็นร่างโดยที่ว่าเราไม่อยากเป็นแล้วก็ได้เป็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยได้เป็นไม่มีใครอยากเป็นหรอกไม่ใช่ของง่ายลำบากมากๆฉันจุธาพันธ์กันทรศิษย์เป็นเจ้าของวังนั้นเป็นหญิงสาว2คนคนโตและคนนี้เป็นคนที่2ทั้ง2คนเป็นทายาทที่จะสืบเกี่ยวกับเรื่องนาคีนาคาก็เราศรัทธาในเรื่องนี้วันนี้เราไหว้ครูไหว้นาคีนาคาที่อยู่ที่แปวตรงนี้เราเรียกว่าแปวเป็นสระน้ำโบราณปกติทางชาวบ้านเขาจะเรียกว่าสามผีบองเป็นบ่อน้ำร้างบ่อน้ำที่แห้งที่นี่เมื่อก่อนจะเป็นป่าที่รกชาวบ้านไม่กล้าเข้ามาพอช่วงเย็นๆเนี่ยจะเห็นเป็นรูปหรือคนแปดศอกที่นี่จะมีหมู่บ้านเกี่ยวกับเรื่องของผาแดงนางไอ่จะร้องเพลงหรือว่าจะแอวเป็นภาษาลาวเกี่ยวกับผาแดงนางไอ่นี้ไม่ได้จะเกิดเหตุร้ายเกิดพายุขึ้นมาทันทีหลายเรื่องหลายอย่างที่เกี่ยวกับพญานาคเกิดขึ้นที่นี่เราอยู่ใกล้กับวัดนาคาเทวีวัดบ้านนาคาจะมีชื่อปกติจะเป็นนาคานะคะแต่บัดเพี้ยนที่เพี้ยนไปก็เป็นบ้านนาคาอยู่ใกล้กันบาดาลก็คือเมืองลับแลอยู่แล้วแต่เราจะซ้อนเป็นลับแลที่ซ้อนบาดาลอีกครั้งหนึ่งเป็นประตูลับเรามีหน้าที่รักษาทรัพย์สมบัติของเมืองบาดาลการที่จะเข้าเมืองลับแลนี้จะเข้าได้เฉพาะกลุ่มของผู้หญิงถ้าบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาส่วนมากหรือถ้าเป็นการรักษาภายนอกจะเป็นผู้ชายแต่ถ้าเข้ามาในวังนาคีนี้ต้องแต่งกายเป็นผู้หญิงถึงจะเข้ามาในวังได้เพราะฉะนั้นการเข้าออกของบุคคลที่เข้ามาในวังนาคีของยุคของภพนี้ส่วนมากก็จะเป็นถ้าเรียกว่าก็เป็นสาวประเภท2ถ้าส่วนมากจะเข้ามาลักษณะของเพชรพญานาคเราจะเข้าไปเอาที่ถ้ำแล้วก็จะมีบรรดาเรียกว่าคนที่มีธรรมเข้าไปเอามาให้เราเราจะเป็นผู้นำไปให้บุคคลที่ต้องการบูชาทำไมถึงเรียกว่าเพชรพญานาคมีตำนานเล่ามาอยู่2แบบแบบที่1คือเป็นเกล็ดของพญานาคที่ตกลงพื้นดินแม่ธรณีจึงใช้ดินนั้นหุ้มเพชรพญานาคจึงเรียกว่าหินเบ้าหรือหินคลอนและอีกตำนานหนึ่งคือเป็นดวงจิตดวงวิญญาณของพญานาคที่จะมาเกิดที่โลกมนุษย์แต่ได้ฝากดวงจิตนั้นไว้ที่ฤาษีที่อยู่ในถ้ำจึงเป็นเพชรพญานาคสมุนไพร
ไรน้ำมันว่านแผนโบราณเทพเจ้าเขาคิจกุฎจันทบุรีจากตำราแผนโบราณเก่าแก่รวมว่านสมุนไพรหลายชนิดมีคุณภาพคุณประโยชน์รู้จักกันนานสมุนไพรน้ำมันว่านท่านพ่อเขียนเทพเจ้าเขาคิจกุฎสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันว่านยาหม่องแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันหอมแผนโบราณราเทพเจ้าเขาคิจกุฎคุณภาพดีมีคุณประโยชน์ของทุนหนึ่งใจให้ธรรมะสนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0850853553หรือส่ง SMS พิมพ์ S เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4741333ได้ทุกเวลาเพลงแหล่ตำนานเขาคิดจะกูดเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อเขียนและเขาคิดจะกูดสิ่งมหัศจรรย์บนยอดเขาและความศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องจริงในอัลบั้มตำนานเพลงเขาคิดจะกูดเมื่อปี2513มีชายห้ามทำไม่เข้าทางขับร้องโดย2ศิลปินแห่งชาติไว้พจน์เพชรสุพรรณเจริญสุขงามขวัญจิตศรีประจักษ กรุงศรีวิไลศรีไพรไทยแท้นุจรีศรีราชาตรีเพชรนารายพันธ์พร้อมภาพยนตร์ชีวประวัติเขาคิจกูฎซื้อได้ที่นี่ใครเป็นคนค้นพบของรอยพระพุทธบาทจากเรื่องจริงที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านเป็นใครมาจากไหนในชีวประวัติหลวงพ่อเขียนวันนี้ในรูปแบบ VCD และนำแสดงโดยกรุงศรีวิไลฤทธิ์ลือชายอดชายเมฆสุวรรณตรีเพชรนารายพันธ์และทีมงานนักแสดงตำนานเขาคิดจะกูดคุณเป็นเจ้าของหรือยังแผ่นละ100บาทเท่านั้นรายได้การกุศลโครงการนำวัดเข้าสู่บ้านสร้างวิมานในครัวเรือนเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาชื่อชวันพักค่ะครูพรนิค่ะมีความเชื่อคือเมื่อก่อนนี้เคยไปทำพิธีบวงสรวงที่บ้านประโคค่ะแล้วหลังจากทำพิธีเสร็จนี่จะมีพายุหมุนขึ้นกลางแม่น้ำค่ะมีพายุหมุนขึ้นกลางลำน้ำโขงเสร็จแล้วจะมีปลาขึ้นมาเยอะมากเราก็เลยเห็นเส้นแดงๆอยู่4เส้นลอยกลางน้ำโขงก็เลยเข้าใจว่าเป็นพญานาคเรามีความศรัทธาพญานาคอยู่แล้วก็เลยพยายามติดต่อท่านพยายามเข้ามากราบท่านปีนี้ก็เป็นปีที่2ที่ได้เข้ามาค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เจอที่ลำน้ำโขงวันนั้นค่ะสมัยแต่เด็กเนี่ยเติบโตมาเป็นคนที่ยิ้มยากมีค่อนข้างจะมีอะไรพิเศษมากกว่าคนอื่นตรงที่ทำอะไรแล้วไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเรียนหนังสือทำอะไรคุณแม่จะคิดว่าเรียนไม่จบแต่แท้จริงแล้วทุกวันนี้ก็จบมาแล้วได้เกียรตินิยมค่ะตอนนี้จบปริญญาโทแล้วคิดว่าทุกอย่างแม้กระทั่งกิจการที่บ้านหรือการสืบทอดที่จะรับจากคุณย่านะคะหรือคุณแม่เนี่ยแหละค่ะจากสถานที่เราทำบางนาทีเนี่ยดิฉันจะขอสืบต่อสืบทอดสาเหตุที่สืบทอดเนี่ยเพราะว่ามีทั้งพี่สาวแล้วก็ดิฉันนะคะเป็นทายาทต่อพี่สาวอีกคนนึงชื่อคุณเดียค่ะคนนี้ก็สืบทอดต่อเหมือนกันเขาเจ็บเขาป่วยมาอันบางทีก็แทบเดินไม่ได้ค่ะกันหิ้วปีกมาอย่างนี้พยุงกันมาน่ะมันก็หลายประเด็นมีเจ็บมีป่วยมีอย่างผีเข้าอย่างนี้ก็มีอย่างเทพนี่มันไม่ใช่ผีเข้าเนาะถ้าวิญญาณนี่ก็วิญญาณอย่างเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์
คืออย่างสายเทพสายประดานอย่างนี้ก็พูดง่ายคือว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าทั้งสามโลกสามภพเลยไงหลังจากที่ดิฉันได้รับขันทายาจากคุณแม่นะคะชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือตอนแรกเนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหลังจากไม่นานปี2ปีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เลวร้ายหลังจากที่คุณพ่อเสียหลังจากนั้นมาดิฉันก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของตัวเองและทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะถีบตัวเองให้ดีขึ้นมาแม้ชีวิตเมื่อก่อนจะค่อนข้างเกือบที่จะจนด้วยซ้ำเพราะว่าหลายๆอย่างทั้งหนี้สินแล้วก็การงานก็มีปัญหาหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณแม่บอกให้รับขันทายาททุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนไปเหมือนกับหน้ามือเป็นหลังมือขอให้ทุกคนนะคะเรียนเชิญทุกคนมาปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมบางนาคีที่นี่ด้วยค่ะเคยกระโดดน้ำตายค่ะที่หมู่บ้านสีนาในกรุงเทพมันจะมีสวนสาธารณะพอเราโดดแล้วไม่รู้ว่าน้ำมันตื้นหรือว่ายังไงคือเราเป็นคนว่ายน้ำไม่เป็นอยู่แล้วแต่มันจะลอยขึ้นมาเองถ้ามีความเชื่อด้านนี้ให้เปิดใจรับให้กว้างแล้วก็ถ้ารับแล้วให้นี่ในการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยค่ะคือคำสอนเป็นยังไงให้ปฏิบัติตามหลักนั้นแล้วก็จะความจริงของแบบนี้มันต้องสัมผัสตัวเองถ้าปฏิบัติตามคำพูดอันนี้ชื่อเล่นน้องบีนะคะตามที่น้องบีพูดแล้วก็จะพบความจริงเกิดขึ้นแก่ตัวเองค่ะแล้วก็อาจจะโทรมาเล่าให้ฟังก็ได้หรือมังสวิรัติแต่เราจะทานเฉพาะผักเราจะสวดมนต์กันบทสวดนั้นจะใช้บทสวดของจุลชัยปกรณ์และชัยน้อยมงคลลาวที่สวดเป็นประจำการปฏิบัตินี้ลูกศิษย์ของดิฉันส่วนมากจะมีผมก้าวนางนีที่ขึ้นในนี้มีอยู่ 5-6 คนที่ผมขึ้นก้าวนางนี อยู่ที่การปฏิบัติพญานาคถือว่าเป็นบุคคลที่มีสัจจะที่สุดปฏิบัติธรรมอย่าคิดว่าพญานาคเป็นสัตว์แม้ในพุทธศาสนาพญานาคปู่มุจลินก็รักษาองค์พระพุทธเจ้าและกาลนาคราชก็สามารถรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านมันมีตำนานอีกตำนานหนึ่งถ้าอยากสบายให้ตายเป็นพญานาคแต่พญานาคเป็นผู้ที่บำเพ็ญเพียรถือสัจจะและบำเพ็ญเพื่อถึงจะไม่ได้บรรลุโสดาบันแต่เราก็พอใจในการบำรุงศาสนาและขณะนี้เป็นยุคของพญานาคที่บำรุงพุทธศาสนาเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับที่ผมพาไปดูนะฮะเป็นเรื่องอภิวิหารเป็นเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับที่ท่านได้ชมไปเนี่ยครับเรียกว่าเป็นเรื่องของอยู่แผ่นดินไทยเราทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาอีกแล้วนะครับมาพบกันใหม่กับเวลาเดียวกันนี้นะครับที่นี่แล้วก็ตรงนี้นะครับอย่าหนีไปไหนครับกับบันทึกลับแดนสยามมีเรื่องราวดีๆท่านแนะนำมาได้นะครับกับเมสเซจนะส่งมาทางเราได้นะครับพิมพ์เอสเว้นวรรคนะตามด้วยข้อความ47 41 333นะครับหรือติดต่อทางทีมงานเราได้นะครับจะขึ้นเบอร์ให้ท่านนี้ต้องจากลาไปก่อนสวัสดีครับรับข่าวสารเรื่องที่ท่านต้องการรู้วิธีไหว้ให้ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างไรศักดิ์สิทธิ์อย่างไรทำไมมีคนมามากมายทำไมคนเราถึงต้องไปเขาพิจิกุฎที่ถูกต้องเราจะไหว้อย่างไรไหว้รอยพระพุทธบาทเพื่ออะไรผ้าแดงมีอะไรคนไปกราบไหว้ทำไมต้องเขียน
นมัสการรอยพุทธบาทเทพเจ้าแห่งเขาคิจกูเพื่อสิริมงคลสร้างบุญบารมีให้กับชีวิตสมัครสมาชิกรับข่าวสารผ่านมือถือสมัครบริการฟรีโดยท่านกดดอกจันตามด้วยหมายเลข47415555 01และกดพอรับข่าวสารพฤติกรรมเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล่นลับตำนานเรื่องราวเป็นไปเป็นมาของรอยพระพุทธบาทของเขาสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณเทพเจ้าเขาคิจกูฏจันทบุรีจากตำราแผนโบราณเก่าแก่รวมว่านสมุนไพรหลายชนิดมีคุณภาพคุณประโยชน์รู้จักกันนานสมุนไพรน้ำมันว่านท่านพ่อเขียนเทพเจ้าเขาคิจกูฏสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันว่านยาหม่องแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันหอมแผนโบราณราเทพเจ้าเขาคิจกูฏคุณภาพดีมีคุณประโยชน์กองทุนหนึ่งใจให้ธรรมะสนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0850853553หรือส่ง SMS พิมพ์ S เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่474-1333ได้ทุกเวลา